พอเราเห็นสายซิ่งแบบนี้ดิฉันอยากจะให้มาดูสายซิ่งวัยนี้หน่อยเป็นสายซิ่งฟันน้ำนมคุณผู้ชมคะรอบนี้จุดจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะแม่ถือไม่เรียวดักเอาไว้เลยจนสุดท้ายต้องร้องขอชีวิตไปดูคลิปค่ะอนุบาลอยู่เลยนะคะแบบนี้วัยเด็กเล็กอยู่เลยคุณคะแต่ซิ่งอะซิ่งมอเตอร์ไซค์แบบ2ล้อแล้วอะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคลิปนี้เริ่มต้นมาด้วยภาพแม่ยืนดักรอหน้าบ้านถือไม่เรียวในมือแล้วค่ะแต่หนุ่มน้อยคนนี้นักปั่นคือซิ่งมาหนีแม่สุดชีวิตแต่เขาขี่แบบว่าคือคุณดูดิแบบฝ่าน้ำมาเลยแล้วแบบรีบน้ำเลยหูซอยยิกเลยโอ้เออทิ้งห่างจากแม่ได้สำเร็จรอดแล้วนึกว่ารอดแล้วแต่มาไม่รอดค่ะด้านหน้าเป็นถังขยะกองโตชนตุ้มเขาอย่างจำจนสุดท้ายลุกไม่ได้แม่ไล่ทันค่ะไปถึงตัวน้องเข้าเอาไม้เรียวฟาดซะหนึ่งป้าแล้วคำสุดท้ายแม่อย่าตีไม่รอดลูกเอ๋ยลูกเอ๋ยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมชนถังขยะเข้าไปแม่ตีนะคะก็ตีเข้าไปไม่ใช่1ป้าบด้วยนะจริงๆ3ป้าบค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งถนนไทยรามันค่ะแขวงสามวาตะวันตกแถวคลองสามวากรุงเทพนี้เองนะคะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมในความแสบสนของเด็กผู้ชายคนนี้สายปั่นซิ่งเนี่ยโอ้ยคนดูเกือบ10ล้านวิว คลิปนี้คลิปเดียวอะค่ะ เขาบอกว่าเอ็นดูเด็กน้อยเนาะ เห็นแล้วนึกถึงตัวเองตอนสมัยเด็กๆแสบแบบนี้นะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมบางคนถึงขั้นบอกว่าตอนแรกแม่ก็กะว่าจะไม่ตีดันให้แม่วิ่งนี่แหละเลยโดนฟาดแม่ก็เหนื่อยคาดว่าก็น่าจะดื้อพอสมควรเนี่ยนะคะแต่ความจริงแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคลิปนี้เป็นคลิปที่แม่เขารีโพสต์เอาไว้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีที่แล้วช่วงกรกฎาคมผ่านมา1ปีแล้วนะคะแต่ถามว่าผ่านมา1ปีความแสบความเฟี้ยวความซิ่งความแว้นของน้องมีใครห้ามได้ไหมพาไปดูคลิปล่าสุดค่ะดูตอนออกตัวด้วยนะรถไม่ให้แต่ใจมันรักเห็นตอนออกตัวไหมทำเสียงด้วยมีพัฒนาการนะถูกทำเสียงเหมือนจิ๊บรถก่อนออกจักรยานตัวยกล้อมันมีท่อด้วยเหรอจักรยานเห็นเมื่อก่อนเลยนี่แหละค่ะสวยฟีเป็นความแก่นเฟี้ยวนี่คือเมื่อวานล่าสุดแต่ไอ้คลิปที่ชนถังขยะปีที่แล้วคุณผู้ชมดูเอาว่าน้องคนนี้ลดความเฟี้ยวลงบ้างไหมแสบจริงๆอันแน่ธรรมดาที่ไหนลูกเอ้ยมีลูกชายก็น่าสนุกเงี้ยนะชุดนี้แสบสันชุดนอนชุดนอนชุดนอนชุดกินชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันเขาบอกว่าขาแสบประจำซอยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ